มอวรงไล่กลุ่มราษฎรกลับไปอ่านหนังสือใหม่หลังแถลงมั่วซั่วยกเลิกนโยบาย BCG จากที่กลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022แถลงข่าวเตรียมเคลื่อนไหวคู่ขนานประชุมเอเปกช่วง 16-18 พฤศจิกายนนี้และเสนอยกเลิกนโยบาย BCG โดยอ้างว่ากำลังเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนชั้นนำในประเทศล่าสุดนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความบน Facebook ตอบโต้ถึงประเด็นดังกล่าวว่า Hashtag กลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022ต้องกลับไปอ่านหนังสือสิ่งที่น่าอายของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022คือต้องการให้ยกเลิก BCG Economy อ้างว่าเอื้อนายทุนการแถลงเนื้อหาแบบนี้คงแนะนำต้องกลับไปอ่านหนังสือใหม่เพราะสิ่งที่กลุ่มนี้เอามาอ้างเป็นเหตุผลให้ยกเลิก BCG Economy นั้นเป็นการอ้างแบบไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงเหตุผลที่ให้ก็ผิดทั้งหมดโดยไม่มีฐานข้อมูลทางวิชาการรองรับเพื่อให้กลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022เข้าใจเรื่องนี้เราจะนำมาเปรียบเทียบเกษตรพลังงานของไทยพักดีซึ่งเป็น BCG Economy 100% BCG Economy นั้นเป็นการเชื่อมโยงทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันจะได้ชี้ให้เข้าใจดังนี้ 1. นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพBio Economy ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเปิดทางให้กับการจลกรรมพันธุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเช่น GMO แต่ในความหมายแท้จริงเป็นการใช้ทรัพยากรชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นเนเปียร์ตันละไม่กี่ร้อยบาทมาทำ LNG หรือพลังงานอื่นๆตันละหลายหมื่นบาท 2. นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเปิดทางให้กับการปลูกพืชพลังงานและการทำโรงไฟฟ้านำมาซึ่งการลดการปลูกพืชอาหารเกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารแต่ในความเป็นจริงคือการนำสิ่งต่างๆกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์เช่นการผลิตพลังงานมีการปล่อยคาร์บอนเนเปียที่เกิดใหม่ก็นำคาร์บอนนั้นกลับมาใช้หมุนเวียนไปเรื่อยๆส่วนข้ออ้างเรื่องความมั่นคงเรื่องอาหารทั้งที่ชาวนาเป็นผู้ผลิตอาหารจนล้นประเทศราคาข้าวตกต่ำเพราะปลูกมากเกินไปแต่ไม่รู้จะไปปลูกอะไรมีแต่หนี้สินการแบ่งพื้นที่ทำนามาปลูกเนเปียผลิตพลังงานสะอาดจะเป็นทางออกเพื่อให้สร้างรายได้ให้ชาวนานำไปสู่การปลดหนี้ได้ 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy ถูกกล่าวหาว่าเปิดโอกาสให้รัฐผลักดันนโยบายการค้าคาร์บอนเครดิตให้ทุนอุตสาหกรรมพวกนี้คุณก็เข้าใจผิดเพราะความเชื่อมโยง BCG Economy จะสร้างระบบคาร์บอนเป็นศูนย์ด้วยระบบของตัวเองไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องการค้าคาร์บอนเครดิตก็เริ่มต้นมาจากกลุ่มประเทศยุโรปที่บังคับประเทศต่างๆเรื่องภาษีคาร์บอนทั้งที่กลุ่มประเทศเหล่านี้สร้างปัญหาภาวะโลกร้อนมากที่สุดพวกคุณต้องไปตำหนิยุโรปพรรคไทยพรรคดีต้องชี้แจงกับกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022ไปศึกษาเรื่อง BCG Economy ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เนื่องจากในการแถลงของกลุ่มนี้พาดพิงมาที่เกษตรพลังงานของไทยพักดีคุณอย่าเอาแต่ละเรื่องมาโยงเป็นเรื่องเดียวกันให้กลับไปอ่านหนังสือให้เข้าใจค่อยมาแถลงใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand